มาตรงนี้กลับมาอีกเรื่องนึงมาดูเรื่องที่หลายคนตามกันต่อนะครับกับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรณีฆ่ายกครัว3ศพคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ครอบครัวหนึ่งคนเป็นพ่อหัวหน้าครอบครัวใช้มีดฆ่าเมียแล้วก็ลูกอีก2คนของตัวเองก่อนจะใช้มีดเล่มเดียวกันปาดคอตัวเองซึ่งตอนนี้ยังอาการโคม่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการคงไม่ต้องย้อนไปไกลแล้วเรื่องปมดราม่าการแย่งศพตอนนี้2ครอบครัวเขาเคลียร์กันเรียบร้อยรวมไปถึงเรื่องเงินบริจาคด้วยแต่มันมีประเด็นอย่างนี้ที่เขาบอกว่าสาเหตุที่ครอบครัวนี้เครียดที่สุดคือนอกจากต้องใช้หนี้ที่เพื่อนร่วมงานเจ้านายเก่าเนี่ยไปดาวรถแล้วก็ไม่ยอมจ่ายแล้วคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องรับผิดชอบให้เพราะเป็นคนเซ็นค้ำเมียก็โดนแก๊งเงินกู้เป็นแก๊ง call center หลอกเงินไปจนสูญเงินทั้งบ้านเนี่ย1.7 ล้านล่าสุดคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กนะฮะเรียกประชุมคลี่คลายคดีแล้วก็บอกว่าคดีนี้ตรวจสอบแล้วแก๊ง call center มันมีบัญชีม้า2แถวแถวแรกเนี่ยนะฮะที่รับโอนเงินเนี่ยมี5คนแถวที่2มี6คนรวมทั้งหมด11คนภาพที่เห็นคือไปลากคอมาได้แล้ว3คนคนที่อยู่ร่วมขบวนการแล้วทำให้ครอบครัวหนึ่งเขาต้องพังพินาศกลายเป็นการคดีสะเทือนขวัญฆ่ายกครัวคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่ทราบเลยคือเขาบอกว่าตำรวจออกหมายจับแล้ว11คนนะฮะอย่างที่บอกแล้วรวบไปได้3เบื้องต้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะเปิดเผยกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีบอกว่าไอ้2แถวเนี่ยบัญชีม้าแถว1คือรับโอนเงินและแถว1ก็จะกดเงินออกมาแล้วก็เอาไปเข้าบัญชีแถวที่2ค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบได้แล้วผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในบัญชีม้านางสาวสุชาดาอายุ19ปีเปิดหน้าได้แล้วออกไปนำภาพการจับกุมได้เพราะอะไรเธอไม่ใช่เจ้าของบัญชีม้าที่ไม่รู้ตัวขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะจับกุมตัวและดำเนินคดีหนึ่งในเจ้าของบัญชีม้าผู้หญิงคนนี้แหละกำลังจะหนีออกนอกประเทศโอ้เพราะรู้แล้วว่าแก๊งของตัวเองเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นคือไปหลอกเอาเงินเขาซ้ำออกหลอกเอาเงินเขาซ้อนหลายครอบครัวมาแล้วแต่ครั้งนี้ทำให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวผู้ชายที่ชื่อสานิทเครียดหนักถึงขนาดลงมือฆ่าปาดคอเมียและลูกอีก2คนแล้วนอกจากบัญชีม้านะครับคุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านบอกเลยคือบัญชีม้าแถวแรกที่ว่ามีทั้งหมด5คนเนี่ยมันจะให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีก่อนแล้วก็ไปถอนเงินมาแล้วก็เอาไปโอนให้กับบัญชีม้าแถวที่2อีก6คนแล้วจากนั้นก็จะเอาเงินข้ามกลับไปให้กับนายทุนทุนอะไรทุนจีนฮะอยู่ฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาบิ๊กโจ๊กบอกเลยกำลังประสานกับผบ.ตร.ของกัมพูชาให้ลากคอขบวนการนี้ทำให้คนไทยเองแล้วเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้เนี่ยต้องลากคอคนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะบัญชีม้าไม่ใช่เฉพาะแก๊ง call center แต่รวมถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังด้วยนี่เป็นเรื่องของ call center นะครับไอแอปเงินแอปคำว่าแอปเงินกู้เนี่ยมันเป็นการหลอกนะครับโดยสร้างเรื่องราวว่าเป็นแอปเงินกู้แต่ว่าจริงๆแล้วเป็น call center ซึ่งฐานเนี่ยอยู่ที่กัมพูชานะครับอันนี้ผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เมื่อเราไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับวันนี้เราออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด11รายนะครับวันนี้จับได้แล้วบางส่วนจับได้ 2-3 รายกำลังไล่จับทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับวันนี้เราทราบแล้วว่านะครับจุดฐานคอนเซ็นเตอร์เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับนะก็ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปกัมพูชานะครับหรืออาจจะเป็นวันศุกร์นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วบิ๊กโจ๊กสัญญาจะลากคอทุกคนที่เกี่ยวข้องมาชดใช้กรรมกับ3ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปนะฮะคุณผู้ชมครับ